ลากกระเป๋ากลับบ้านสัปดาห์เซมิไฟแนลนักล่าฝันเจอโจทย์สุดหินทำบทเพลงคาราบาวให้เป็นสไตล์ตัวเองชาวโซเชียลฮือฮาแพรวปีหนึ่งมามืดประจำซีซั่นผู้หญิงคนสุดท้ายของบ้าน AS 12จากการทำงานอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ของนักล่าฝันและเทรนเนอร์กับละครเพลงพลูโตที่รักและในวันนี้ครับเรานักล่าฝันก็พร้อมแล้วครับที่จะออกมาโชว์ทักษะด้านการแสดงของพวกเขาต่อหน้าคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านและผู้ชมทั้งประเทศแล้วความฝันของเธออะไร E2 ฉันฝันอยากจะอยู่กับคนที่ฉันรักตลอดไปว่ามันจะมีบางช่วงที่แม็กรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อวะความแข็งแรงของเสียงมันมีความแข็งแรงแล้วแต่เรายังคุมมันไม่ค่อยได้ 100% ทว่าเราสารคนจะอยู่รอดไปกี่วันไม่รู้สิอาจจะอยู่รอดไปอีก3วันเองเหรอเปล่า3นาทีตายแน่ๆถ้ายังอะไรกินไม่ได้อะแล้วเราจะทิ้งบ้านของเราไปง่ายๆได้ยังไงเราทำแบบนั้นไม่ได้นะบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่น้องแพรร่วมละครเวทีนะคะก็จะบอกว่าดีมากเลยนะคะเวลาที่น้องแพรต้องการให้ดูว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความรู้สึกแรงกล้าการยืนการใช้คาแรคเตอร์ต้องระวังเพราะว่าเหมือนกับท่าบังคับเกินไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสดูทั้งน้องทั้ง7คนอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าละครเวทีมันเป็นการยากที่จะเล่นละครเป็นสัปดาห์แต่ทั้ง7คนมันก็ทำได้ดีมากนะฮะทุกคนเองถือว่าเป็นนักแสดงอาชีพนะฮะที่มีความตั้งใจนะฮะแล้วก็มีความสุขมากมาดูก็ได้ความสนุกสนานความฝันอ่ะมันช่างงดงามเขาทำให้ข้ามีความสุขนั่นแน่ไอ้หนุ่มร่างยักษ์คนนั้นใช่ไหมที่ทำให้เจ้าหลงรักอ่ะโดยรวมๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเป็นนะครับวันนี้พี่ชอบเนื้อเสียงของเราที่เพราะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี่ไงความฝันข้าที่มนุษย์โลกให้ข้าเขียนนี่ไงนี่ไงความฝันข้าไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอแค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉันต้องบอกก่อนนะว่ามาริววันนี้เจอบทที่ยากนิดนึงนะคะแนะนำนิดนึงในแง่ของการพูดจังหวะการพูดของมาริวในแต่ละช่วงตั้งแต่เริ่มแรกมาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าคนฟังจะฟังไม่ทันเจ้ารู้ไหมว่าทำไมผลไม้ข้าถึงอร่อยอันนี้ของปอมแม้บางครั้ง
อาจนึกถึงด้วยน้ำตาถ้าเวลาจะรักษาเราทั้งใจหากจะพบว่ารักครั้งนี้สำคัญกว่าสิ่งไหนแต่เธอเองยังคงลังเลที่จะทุ่มเทลงไปคาแรคเตอร์ของโบ๊ทในวันนี้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับตัวจริงนะเรื่องร้องทำได้ดีนะครับเป็นเรื่องที่ทำได้ดีอยู่แล้วในมุมของการร้องนะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันรู้ว่ามันจะตั้งอารมณ์แบบไหนเพราะมันมีคาแรคเตอร์เป็นตัวกำกับอยู่ถามว่ายากไหมต้องใช้คำว่าโคตรยาก การแสดงละครเวทีมันเป็นศาสตร์ที่มันรวมทุกอย่างถือว่าเด็กๆสอบผ่านครับก็เรียกว่ามันเป็นข้อสอบที่ยากที่เราคงไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะทำคะแนนได้เต็มแต่ว่าคะแนนออกมาแล้วผมว่าก็ไม่ตกครับแต่ที่ได้รับเลือกให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านก็คือ Bench V9 ครับที่สัปดาห์นี้ทำโชว์ออกมาได้น่าประทับใจทั้งด้านการร้องและการแสดงความฝันที่มันผิดหวังมันเจ็บปวดเกินกว่าเด็กอย่างเจ้าจะรับมันได้เป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้พี่รอวันนี้มานานแล้วครับเบนคือบทนี้ได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเบนด้วยนะครับหมายถึงว่าดูแล้วก็ลักษณะเล่นแล้วก็เล่นกับอินบทบาทได้ดีทีเดียวเราใช้อารมณ์นำใช่ไหมมันเลยทำให้เราไม่ได้นึกถึงการร้องเทคนิคการร้องมากเท่าที่ควรนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะไปใช้ในเพลงต่อๆไปนะครับที่เราจะร้องสำหรับเบนชายโชว์อาทิตย์นี้พี่ถือว่ามันมีจุดหนึ่งคือว่าเขาสามารถนำอินเนอร์เขาออกมาได้ชัดเจนคือโดยปกติเนี่ยเบนจะมีอะไรที่ปิดกั้นอยู่พอสมควรเนื่องจากว่า เวลาเขาร้องมันก็จะมีปัญหาเรื่องเพี้ยนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อินกับตัวอารมณ์เพลงคาดว่าเป็นเพราะละครเวทีเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยดึงคาแรคเตอร์ที่เขาจะต้องสมาธิว่าเขาต้องเป็นคนนี้อยู่เพราะนั้นอารมณ์ที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาจะใช้อารมณ์ดึงออกมาได้จากตัวละครโดยตรงมันเลยทำให้วันนี้ร้องก็ไม่เพี้ยนนะครับถ่ายทอดอารมณ์น้ำหนักเบาดีไม่ได้แบบร้องตะโกนไปตลอดเวลานะครับถือว่าประทับใจและมีหลายช่วงที่ร้องฟังแล้วขนลุกและเมื่อโชว์สุดท้ายจบลงช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกที่สุดก็มาถึงครับนักล่าฝันที่มีผลคะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันในสัปดาห์นี้ได้แก่ V4 ครับครั้งก่อนๆ ก็เคยคิดว่าตัวเองต้องรอดแต่มารอบนี้คือมันว่างสมองว่างหมดเลยค่ะพอออกปีปุ๊บไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรในหัวเลยพอต้อยประกาศว่าเป็น V4 ก็มันก็สมองมันแบงค์ไปช่วงนึงเลยค่ะคิดอะไรไม่ออกถ้าเดินในความฝันนี้อาจไม่มีคนได้รู้ทางอุปสรรคมากมายก็โอเคค่ะเบนไม่ได้เสียใจเลยเบนอาจจะเสียดายนิดนึงแต่ไม่เสียใจเลยค่ะที่ตกเพราะว่าก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้ไปต่อวีคนี้ก็วีคละครพยายามทำเต็มที่แล้วค่ะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ดีค่ะแต่เบ้นพอใจในสิ่งที่เบ้นทำแล้วเพราะว่าเบ้นไม่ได้เก่งอะไรมากมายในเรื่องการแสดงทำได้แค่นี้เบ้นก็พอใจในตัวเองมากแล้วค่ะเบ้นไม่เคยทำอะไรที่ใหญ่แบบนี้แล้วแบบอายุแค่18-19มายืนอยู่จุดนี้คือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากค่ะถึงเบนจะได้ออกมาจากบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องร้องเพลงต่อไปเรามาสายนี้แล้วคือเรามาทางนี้แล้วเราก็ไปให้สุดเลยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามติดชีวิตนักล่าฝันในโลกเรียลิตี้แห่งนี้กันต่อครับสัปดาห์เซมิไฟแนลนักล่าฝันเจอโจทย์สุดหินทำบทเพลงคาราบาวให้เป็นสไตล์ตัวเองชาวโซเชียลฮือฮาแพรว V1 มามืดประจำซีซั่นผู้หญิงคนสุดท้ายของบ้าน AS12 กลับเข้าสู่ True Moments Daily Highlights นะครับตอนนี้ครับผมจะขอพาไปตามติดชีวิตนักล่าฝันในวันพักผ่อนสบายๆของพวกเขากันครับคลาสครูใหญ่เตรียมความพร้อมหลังจบซีซั่นฝึกนักล่าฝันตอบคำถามแบบมืออาชีพครูจะฝึกหนึ่งอย่างคือให้เด็กหัดตอบคำถามสื่อให้เป็นสื่อเนี่ยเขาก็จะมีตัวชงเขาก็ต้องหาประเด็นเขาเนาะ
นึกออกไหมเราก็เคยเห็นดาราบางคนก็ปี๊ดแตกเพราะว่าสื่อเขาก็ถามแบบชงด้วยพร้อมให้ปี๊ดเราจะมารับมือยังไงตอบธรรมดากลางๆเกินไปสื่อก็ไม่สนไล่เลียงวีไปดีกว่าจากวีเด็กน้อยไปจนวีลุงสุดโอเคเด็กน้อยเชิญเลยค่ะว่าค่ะน้องแพลวชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายครับชอบหมดค่ะชอบหมดคือยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเขาบอกว่าโบ๊ทเนี่ยเขามีฉายาว่าโบ๊ทสิบครูง้อเนี่ยจริงหรือเปล่าคะจริงครับถือว่าเป็นหนึ่งในครูเลยที่โบ๊ทตั้งใจฟังที่สุดแล้วก็เชื่อฟังที่สุดคือจริงๆเคารพครูทุกท่านเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเคมีสมมตินะครูง้ออาจจะอธิบายในสิ่งที่ตอบคำถามของผมได้ค่อนข้างกระจ่างที่ทำมาทั้งหมดในบ้านนี่ความสัมพันธ์กับเมมี่6นี่ชัดเจนแล้วใช่ไหมจริงๆภาพที่เห็นมันก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้นะครับจริงๆเป็นคำตอบที่แหลมคมถามว่าจะไม่เลือกสนิทกับมาริวเลยมันก็ไม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็สนิทกันมาก่อนอยู่แล้วครับโอเคอันนี้คำถามแอทแท็กนะคะตอนนี้เรากำลังตอบแบบแอทแท็กกับอยู่นะคะไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับและหน้าเป็นเรื่องไม่ใช่ไหมครับตอบกลางไว้อะไรที่มันตรงได้ตรงไปตรงมาตรงไปแต่ถ้าเกิดสมมติอะไรที่มันเป็นคำถามที่รุนแรงจำไว้นะคะกลางไว้ก่อนที่คนชอบแซวเรื่องว่าทำหน้ามาอย่างเงี้ยคือทำจริงหรือเปล่าครับเป็นเรื่องจริงครับผมทำหน้ามาแต่ว่าผมไม่ได้ทำศัลยกรรมนะผมเสริมความงามนี่ถ้าทำแล้วมันดีมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คำตอบนี้ระวังมันจะเป็นดาบสองคมมันจะดูเหมือนเราไปแอทแทคเขาสัปดาห์เซมิไฟแนลนักล่าฝันเจอโจทย์สุดหินทำบทเพลงคาราบาวให้เป็นสไตล์ตัวเองธีมของเราในวีคนี้ว่าด้วยบทเพลงคาราบาวแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนดนตรีให้ไปตามทิศทางของพวกคุณเพื่อเป็นการพิสูจน์เลยค่ะว่าในบทเพลงของเจ้าของคนเดียวกันเนี่ยใครที่เอาไปทำแล้วกลายเป็นเพลงของพวกคุณได้มากกว่ากันนะคะในแต่ละคนก็จะมีสไตล์และในแต่ละคน2เพลงดีนะรู้จักอ่ะหนูมี2เพลงนะคะทะเลใจและท้องหดเดี๋ยวครูให้เนื้ออีกทีนึงคะสำหรับมาริวโอเคอยู่ชอบมากพี่เทลลี่ที่ถูกพ่อแม่ทายไปเธอเป็นลูกคนเดียวเพลงอะไรวะเนี่ยพ่อรักดังดวงแต่ชื่อเพลงลูกแก้วค่ะในเพลงของมาริวนะคะแม่สายจะทำเป็นดนตรีสโลว์ร็อกเพลงลูกแก้วจะเป็นร็อกแต่ว่าแม่สายจะเป็นสโลว์ร็อกไม่น่าจะมีของเบนเราเพลงแรกนี้นะคะจะให้เป็นบิ๊กแบนนะคะดนตรีจะเป็นบิ๊กแบนเลยนะคะขอเพลงค่ะลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพอไม่มีเงินลูกไปเรียนที่ดีชื่อเพลงลูกหินค่ะล้อกันกับลูกแก้วคือลูกแก้วเนี่ยจะเป็นลูกนรกนิดนึงพ่อแม่ตามใจแต่อันนี้คือเรียนก็ไปจะลูกขึ้นลูกจะเรียนโรงเรียนวัดและอีกเพลงนึงของเบนซ์นะคะจะทำเป็น R&B นะคะเพลงอะไรนะคำสัญญาสัญญาหน้าฝนเอาล่ะและเพลงต่อไปของพี่บอสนะคะเพลงแรกนี้จะทำเป็นโมเดิร์นร็อกลูกตาน้องสาวแก่สายลมร้องถัดผ่านมานางงามตู้กระจกและเพลงต่อไปจะทำเป็นแร็กเก้ตและเพลงต่อไปนะคะของแม็กซ์นะคะ2เพลงของแม็กซ์เพลงแรกเป็นพ็อปช้าคนเย็นเหยียดไม่ลังแกลังเกียดคิดเปลี่ยนเปลี่ยนใครใครใช่ค่ะคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะและอันต่อไปเราจะมาปรับเป็นพ็อปแดนซ์ค่ะIn Thailand แดนดินไทยเราวีคนี้นะคะได้โจทย์เป็นเพลงของคาราบาวนะคะทุกคนจะได้เป็นโจทย์เพลงเดียวกันคือของคาราบาวทั้งหมดทุกคน
แต่โจทย์มันยากตรงที่ว่าคุณจะทำยังไงให้เพลงของคาราบาวนักร้องคนเดียวกันเนี่ยแหละไปทำให้เป็นสไตล์ของคุณเองวิ่งก่อนๆนะได้นักร้องคนนึงอีกคนก็ได้คนนึงแล้วก็มาทำเป็นสไตล์มันวัดกันไม่ชัดวิ่งนี้มันวัดกันชัดๆเลยว่าในเพลงของนักร้องคนเดียวกันนะคะวงเดียวกันเนี่ยจะทำให้มาเป็นสไตล์ของตัวเองให้แตกต่างกัน5คนเนี่ย5สไตล์ได้ยังไงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเพลงของคาราบาวเป็นเพลงที่ร่วมสมัยจริงๆมันไม่มีวันหมดยุคฉะนั้นเมื่อเด็กได้เรียนรู้จากเพลงที่เป็นอมตะน่าจะเอาไปช่วยในการพัฒนาในงานของเขาได้ด้วย Class Back to Academy ตี AF4 โบ AF5 รุ่นพี่นักแสดงเข้าบ้านใช้ประสบการณ์แนะนำรุ่นน้องพี่ต้องบอกว่าการแคสติ้งสำคัญมากหนึ่งเป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละให้เขารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงบางทีเตรียมตัวไปนิดนึงสมมุติถ้าเรารู้ก่อนบางที่เขาก็จะไม่บอกเราก่อนนะว่าเราไปแคสบทอะไรหรือทำอะไรเคยเข้าไปเลยจากตอนแรกเข้าไปยิ่งถ้าเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะแคสมีต้องปกติถ้าเราเตรียมตัวไปแล้วก็มีอ่านบทดูตัวละครอะไรไปได้นี่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับบทอะไรมืดแปดด้านแล้วก็ไปนั่งแล้วก็เกรงแล้วแอร์เย็นไงแอร์เย็นปุ๊บจะยิ่งแบบเกรงหนักตั้งสติให้ดีหายใจช่วยได้หายใจเข้าลึกๆมันช่วยได้จริงๆมีที่แบบว่าให้เล่นกับนักแสดงด้วยกันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าเราจะได้รับบทอะไรแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่านักแสดงคนเนี้ยเขาจะรับส่งเราได้มากแค่ไหนที่จะแบบว่าความมั่นใจเนี่ยอันดับหนึ่งสำคัญมากคือไม่ว่าจะเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตหรือการออกงานหรืออะไรก็แล้วแต่ความมั่นใจมันสำคัญที่สุดใช่ครับก็ไปแชร์ประสบการณ์นะเรื่องของส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องของงานละครค่ะแล้วก็การแคสติ้งซึ่งเป็นเรื่องที่ครูเงาะอาจจะเกริ่นกับน้องๆไปแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็มีเรื่องของทำงานเพลงใช่ครับค้นหาตัวเองยังไงพี่มีเทคนิคอะไรที่แบบว่าทำให้พี่อยู่ได้นานขนาดนี้พี่ว่าการวางตัวแล้วก็เป็นคือถ้าเราทำให้เป็นที่รักของผู้ใหญ่คือเราไม่ได้ไม่ได้แบบไปเลี้ยงไม่ได้ไปจบอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือเราทำตัวเป็นคนน่ารักเป็นตัวเราเนี่ยแหละแต่อย่าแบบอย่าเหลิงอย่าทำตัวคือกิริยาที่น่ารักอันนี้สำคัญก็พูดถึงเรื่องประสบการณ์นะตั้งแต่แบบว่าตอนที่พวกเราเนี่ยออกมาจากบ้านในเอฟใหม่ๆการทำงานในช่วงแรกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์มันทำให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการวางตัวนะการที่จะทำให้อยู่วงการได้นานนะครับแล้วก็การที่จะทำให้เป็นที่รักของทุกๆคนโปรไฟล์มีเลขต่อตั้งแต่ละบัญชีอะไรดูน้องๆ อยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำงานคือแม้เราสองคนจะไม่ได้แบบว่าโอ้เป็นอาจารย์แบบว่าไม่ได้โปรเก่งอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ผ่านจุดที่น้องๆยืนตรงนี้มาก่อนแล้วก็รู้ว่าก็คงตื่นเต้นแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ช่วยบอกว่าวิธีที่เราแก้ปัญหาคืออะไรใช่ก็ถือว่าแนะนำในจุดที่เราเคยผ่านมาแล้วครูเมย์ภัทรวริน acting trainer season 8ตัวจริงเรื่องละครเวทีเข้าคอมเมนต์โชว์นักล่าฝันตรงจุดฉันว่าถึงเวลาแล้วฉันจะเสี่ยงไปประตูเชื่อมดาวเองเปรียบดังดอกไม้ตอนนี้หนูถือดอกไม้อันเดียวแล้วเพลงหนูมันซึ้งมากมันบ่งบอกถึงความรักในน้ำเสียงของหนูอะมันบ่งบอกแต่ท่าทางหนูยืนทื่อเป็นแบบว่าหนูพี่นึกว่าหนูเป็นต้นไม้อะเราจะทิ้งบ้านของเราไปง่ายๆได้ยังไงอะเชื่อสิถ้าเราช่วยกันอะช่วยกันหาวิธีอะไรก็ได้อะร้อนแรงมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจเล่นดีมากๆเล่นดีมากๆมันอาจจะมีบางจุดที่เราอาจจะหันหลังให้กับคนดูนิดนึงแต่ด้วยที่เราหันหลังให้คนดูหนูสามารถส่งพลังหรือความรู้สึกออกมาได้อันนี้ที่ชมเลยนะข้าไม่อยากให้เจ้าต้องทรมานแบบข้าโรสข้ารักเจ้ามากนะใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บขอตอบมือให้มากมากเลยเล่นดีมากๆคนลุกเลยมันเป็นคำสั่งของท่านแคสเปียนแต่ข้าเต็มใจนะและคนคนหนึ่งซึ่งไม่สำคัญจะมีปัญหานิดนึงว่าร้องทุกอย่างโอเค acting โอเคแต่คราวเนี้ยหนูเป็นคนไม่เปิดปากสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาหนูพูดหนูจะไม่เปิดปากข้าว่าเจ้าอย่าลีลาให้มากเลยเลิกกลัวได้แล้วแคสเปียน
หากจะพบว่ารักครั้งนี้สำคัญกว่าสิ่งไหนคอมเมนต์ครูไม่มีอะไรมากมีแต่ท่าทางบางท่าหนูมีท่าที่หนูไม่สุดท่าหนูไม่สุดท่ามันไม่สุดท่ามันจะไม่คลีนมันไม่สะอาดแล้วมันจะดูลบช่วงหน้ามาติดตามกันครับเมื่อแพรว V1 กลายเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายในบ้าน AS12 โลกโซเชียลจะมีความเห็นอย่างไรบ้างต้องติดตามครับชาวโซเชียลฮือฮาแพรว V1 มามืดประจำซีซั่นผู้หญิงคนสุดท้ายของบ้าน AS12ทันทีที่ Benz V4 ครับเป็นผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดลากกระเป๋าลงจากเวทีไปก็ทำให้แพรว V1 กลายเป็นหญิงสาวหนึ่งเดียวที่เหลือรอดอยู่ในบ้าน AF12 ตอนนี้เรื่องนี้ก็ทำให้แพรวได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลมากขึ้นนะครับเพราะหลายคนคาดไม่ถึงครับว่าแพรวจะมาแรงแซงนักล่าฝันหญิงคนอื่นๆจนได้รับฉายามามืดประจำซีซั่นไปครองทีนี้เราลองมาฟังความเห็นของครูใหญ่บ้าน AF12 เกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าแพรวนะคะหญิงสาวหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าน้องม้ามืดหรืออะไรก็ตามในหมู่ครูเองเราก็ยังรู้สึกเลยนะคะว่าน้องม้ามืดนะแต่ก็มองว่าสิ่งที่ทำให้เขามาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะมันคือความน่าเอ็นดูของเขาค่ะงานของเขาออกมาดีตลอดนะคะมันอาจจะมีไม่ดีสุดหรืออะไรก็ตามแต่ไม่เคยต่ำกว่ามาตรฐานเลยถ้าจะวัดกันที่เนื้องานเขาก็มีเนื้องานที่น่าพอใจแล้วก็คู่ควรที่จะอยู่ในวีคนี้ด้วยซ้ำเนื้อไปกว่านั้นคือเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจค่ะจริงใจมากๆเลยในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนดูน่าจะใจอ่อนกับเด็กน้อยแพรวคนนี้แน่ๆค่ะได้ยินแบบนี้ผมว่าไม่น่าแปลกใจแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าความตั้งใจของแพรวจะพาเธอก้าวเข้าสู่วีคไฟนอลได้หรือไม่ติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบเรียลิตี้ได้ทาง TrueVision ช่องหมายเลข9และในระบบ HD ช่องหมายเลข333ตลอด24ชั่วโมง True AS12 Live Concert ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น. ถึง 18:00 น. ทางช่อง True For You หมายเลข4และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีด้วยแอปพลิเคชัน TrueVision Anywhereส่งคะแนนเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน TrueVision พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่482-7999 USSD Vote กดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50หรือ100โหวตกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคา4 บาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove H เท่านั้นติดตามชม True Moments Daily Highlights ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. วันนี้ครับปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยโมเมนต์ดีๆของครูใหญ่กับนักล่าฝันเมื่อครูเงาะโดนถามเรื่องหัวใจแบบรัวๆอาการจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับครูเงาะมีคนรู้ใจหรือยังโอ้ยไม่หาคนเดียวกันเหรอมีค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวครูเพราะว่าจะรู้สึกว่าว้าวว้าวคุยกันมานานหรือยังครับเสื่อมนะคะอันนี้คิดในใจ อันนี้คิดในใจ อันนี้เราไม่ออกนะอะไรนะคะเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับค่ะเป็นแฟนค่ะแล้วทำอาชีพอะไรครับอันนี้ครูขอว่าเขาไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าครูขอว่าไม่พูดครูขอให้เขาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาดีกว่าครูได้สอนบ้างไหมคะหรือว่าเขาผู้ใหญ่พอที่ครูไม่จำเป็นต้องสอนใช่อยากรู้จริงครูครูไม่มองว่าสอนค่ะครูมองว่าแลกเปลี่ยนในบางเรื่องที่เขารู้มากกว่าครูเช่นเรื่องธุรกิจหรืออะไรก็ตามครูก็จะถามเขาธุรกิจนี้นะสาระจริงๆสาระแน่อยู่พอแล้วไหมโอ้ยร้อนนี่ไม่ใช่เป็นเพราะคำถามใช่ไหมคนผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนที่ครูรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่แรกใช่ไหมครูไม่แต่ฉันก็บอกเขาตลอดว่าแบบไม่ตอนแรกฉันไม่ได้ชอบเธอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังแล้วตอนนี้อ่ะก็ชอบสิไม่ชอบเป็นแฟนก็เหรอ
อะไรนะแต่งงานกันไหมไม่รู้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะนี่ตารางครูแน่นแบบนี้ครูเอาเวลาไหนนี่เราจะถามจังหวะแม็กมาใช่ไหมทำไมฉันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวมีค่ะเวลาที่สะบัดจุ๋มจิ๋มจะกู้อย่างเงี้ยมีแล้วคนอย่างครูจีบยากไหมอะไรนานไหมเป็นแฟนก็นานนะนี่แย่เยอะหรือเปล่าทำไมยะจะจีบฉันก็ไปต่อแถวเขานะอย่างสมมติอย่างตอนนี้มีคนมาจีบครูไหมเฮ้ยถ้าเกิดครูเนี่ยผู้แกทำเงี้ยฉันก็เสียโอกาสเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเรื่องนี้ก็ได้ไงไม่ใช่ผมไม่บอกผมจะถามเรื่องงานก็ใช่ไงครูถึงจะหันมาด่าอีพวกนี้ไงว่าไม่ต้องเรื่องนี้ก็ได้ฉันสังคมอยากรู้เปลี่ยนแล้วเอาเรื่องอื่นเรื่องงานเลี้ยงหมาไหมอะไรก็ได้พรุ่งนี้พบกับการเรียนการซ้อมวันแรกของ5นักล่าฝันพวกเขาจะเปลี่ยนบทเพลงในตำนานเป็นสไตล์ของตัวเองได้อย่างไรต้องติดตาม